สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5เรื่องคลิปในวันที่มีการวันที่14นะวันที่14ที่มีการตัดสินคดีของคุณเศรษฐานะครับตัดสินปบจบปุ๊บใช่ไหมมีการตามโทรตามกันนะครับแล้วก็เข้าไปมีภาพมีเสียงนะครับแล้วก็มาประกอบกับนักข่าวบางช่องที่มีการถ่ายซอยไว้พอดีเลยครับถ่ายซอยแล้วก็ถ่ายรถวิ่งเข้ามาแล้วก็ซูมเข้าไปในรถคนนั่งในรถใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปข้างในสรุปพรรคร่วมยุบลูกหลุดนายกพ่อกลับไปนอนแต่นี้ไม่นอนโรงพยาบาลแล้วล่ะนะใช่ไหมโอ้ยผมบอกไงว่าความฝันเนี่ยมันทำไมมันเริ่มกลายมาเป็นความจริงเริ่มใกล้เคียงใช่ไหมก็คนเรานะครับความลับในโลกไม่มีแล้ววันนี้มีเรื่องคลิปหลุดคลิปเลิศใช่ไหมคลิปลับอะไรเนี่ยนะครับจริงผมรู้เรื่องคลิปนี่มานานแล้วล่ะครับแต่ผมยังไม่อยากจะพูดอะไรผมขี้เกียจโดนฟ้องแต่วันนี้นะมันมีข่าวออกแล้วใช่ไหมใช่ไหมวันนี้คนเริ่มพูดถึงเรื่องคลิปใช่ไหมเรื่องคลิปในวันที่มีการวันที่14นะวันที่14ที่มีการตัดสินคดีของคุณเศรษฐาตัดสินปบจบปุ๊บใช่ไหมมีการตามโทรตามกันนะครับแล้วก็เข้าไปนะแล้วก็มีไส้ศึกผมเข้าไปคนหนึ่งคุณเล่นคุณเล่นนะก็มีการบันทึกคลิปนี้ออกมานะมีภาพมีเสียงนะแล้วก็มาประกอบกับนักข่าวบางช่องที่มีการถ่ายซอยไว้พอดีเลยครับถ่ายซอยแล้วก็ถ่ายรถวิ่งเข้ามาแล้วก็ซูมเข้าไปในรถคนนั่งในรถใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับก็มีคนอัดคลิปออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ทุกอย่างชัดแจ๋วดังนั้นผมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมฟันธงนะว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดถูกยุบกล้องนายกหลุดอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับพรรคถูกยุบนายกจะไม่หลุดได้ไงเห็นไหมแล้วคุณพ่อนะก็ที่ท่านเสรีแถลงเมื่อวานนี้ก่อนครึ่งตัวแล้วใช่ไหมแล้วยังมีชุดที่สองอีกฉะนั้นมันยังบอกงานเนี้ยคือความฝันนะผมบอกว่าเรื่องเป็นเรื่องสมมุติไงว่าถ้าเกิดว่าสมมุติขึ้นมานะว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้เรื่องสมมุติมันเสือกจริงสิใช่ไหมโอ้นี่เดี๋ยวดูดิข่าวทุกช่องออกหมดแล้ววันนี้วิ่งเคลียร์ให้ตายเคลียร์ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้อยู่กันอยู่ไม่กี่คนแล้ววันนี้มันไปทั่วประเทศใช่ไหมตอนนี้เทวดาก็ช่วยไม่ได้แล้วมันจะอาทางออกยังไงครับนั่นพูดตรงๆแบบนี้แหละนะประเทศเรามันคงจะแบบถึงวันหนึ่งที่จะฟ้าใสตามคำทำนายนั่นแหละครับวันหนึ่งจะเป็นวันสีวิไลนะอะไรกระเบื้องน้อยถอยจมอะไรน้ำเต้าน้อยจมอะไรกระเบื้องอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วคำทำนายนะผมก็ไม่ค่อยเชื่อคำทำนายเท่าไหร่โอ้ยเลอะเทอะแต่มันไม่ได้นอตตาดามุดนะผมก็ไม่เชื่อนะแต่มันก็เอ้ยทำไมมันทำนายแม่นไว้นะแล้วผมก็เลยตั้งตนเป็นนอตตาดามาร์คผู้อย่างรู้ฟ้าดินผู้มาก่อนการเสียงอือดังมากนะคือหลายเรื่องเนี้ยมันไม่ยังไม่ต้องไปรีบร้อนหรอกครับทุกอย่างก็ค่อยปรากฏมาก็ดูตามข่าวนะผมก็บอกแล้วผมว่าแค่หยิบข่าวมาคุยเท่านั้นเองนะ
าผมก็ดูเลยอ่ะคุณลองดูจากที่ผมวิเคราะห์ไปมันจะมีเหตุใดที่จะทำให้เขาหลุดรอดกันได้บ้างนะครับเห็นไหมคือนายกเนี่ยนะครับหลุดตำแหน่งปุ๊บมีการโทรตามกันปั๊บแล้วไปที่นั่นบ้านทันจองล่าเนี่ยคือแล้วก็เป็นสถานที่กักตัวของผู้ต้องคดีใช่ไหมครับส่วนนายกไม่ใช่ส่วนหัวหน้าพรรคยังอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ไม่ได้อยู่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมฉะนั้นทุกคนที่เดินทางไปบ้านหลังนั้นก็ไปในตามคำสั่งของใครล่ะครับใช่ไหมแล้วมันจะไม่ถูกยุบได้ไงมันไม่ผิดได้ไงล่ะครับเออทำไมผมบอกงานนี้นะผมเห็นนะลุงป้อมนี่นะอารมณ์ดีนะลุงป้อมเนี่ยโอ้โหครับแทบจะลุกขึ้นมาเต้นเลยนะใช่ไหมเออนั่นเป็นภูมิแพ้ใช่ครับผมเป็นภูมิแพ้ครับแต่ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการกินยานะก็ต้องทนเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะกินยาถึงมันติดแล้วก็ยิ่งกินเยอะขึ้นเยอะๆก็ไม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะแต่ในวันนี้เรื่องสมมุติผมมันออกเป็นข่าวใช่ไหมก็เลยว่าเอ้าไอ้หาเลยตามเลยแล้วกันนะครับนะเออนั้นฟันธงไงนี่ผมขั้นปลานีนะครับว่ายื้อยังไงก็น่าจะไม่เกินกลางปีหน้าแน่นอนเผลอๆนะครับไม่พ้นสิ้นปีนี้ด้วยวันนี้ก็รอดูแค่นะว่าจะยื่นเสนอรายชื่อคณะครม.นะครับไปให้โปรดเก้าวันไหนนะครับหลังจากโปรดเก้าออกมานั่นแหละครับคือทุกอย่างจบแน่นอนนะใช่ไหมก็เป็นตามนี้แหละครับวันนี้ใครที่ถ้าเดิมพันกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่อยากกินเงินคุณหรอกนะมีหลายคนก็ท้าผมนะนั่นเอาไปว่าก็ค่อยๆดูต่อไปนะยิ่งวันนี้มีข่าวนะเรื่องคลิปเนี่ยนะโอ้โหมันคือเอาเป็นว่าผมได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วว่ามีคลิปอยู่นะจนวันนี้นะมีเริ่มมีหลายๆช่องเอาออกนะดังนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่ผมเพียงแต่ผมไม่อยากดูเท่านั้นเองถ้าผมจะดูเขาก็คงให้ดูนั่นแหละใช่ป่ะวันนี้นะมีหลายพรรควิ่งเช็คข่าวกันวุ่นเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคือคุณไม่รอดหรอกใช่ไหมการครอบงำนี่มันผิดเต็มๆเสียงดังอือๆเหรอเสียงแอร์เหรอมันก็ไม่น่าจะมีเสียงอะไรเนี่ยเสียงลมพัดด้วยป่ะน่าจะเป็นเสียงแอร์เสียงพัดลมมันก็ปิดหมดแล้วนะเสียงแอร์เสียงแอร์นี่เป็นเสียงแอร์กับเสียงดังอือนะเออนะก็ไม่เป็นไรนะหลายคนก็อาจจะหมั่นไส้ผมนะก็ไม่เป็นไรครับก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกคุณก็ได้แค่เก็บความมาแล้วหมั่นไส้ไว้ในใจแล้วกันผมมีความสุขดีครับไม่ต้องมานะครับยังมีคนยังเอาเรื่องเก่าๆตั้งสมัยในอดีตนะตั้งแต่สมัยผมเข้ามาเป็นที่รู้จักใหม่ๆนะใช่ไหมก็ยังคิดได้แค่มุกเดิมๆนะครับคุณจะเกลียดผมก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่าหรอกเพราะว่าผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคุณเป็นใครคุณจะพูดอะไรผมก็ทำผมก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมชีวิตก็ผมก็วันนี้มาถึงจุดหนึ่งที่นั่งพูดอยู่บ้านนะแล้วก็เอาเรื่องราวนะครับมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็เอาประสบการณ์เอาคอนเนคชั่นนะเอาข้อมูลที่คุณหาอ่านไม่ได้ในสื่อมาเล่าให้ฟังนะครับนะแล้วบางคนยังรู้จักผมในยุคในอดีตนะ
คือขอโม้เลยว่าชีวิตผมในอดีตผมไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะผมก็เป็นมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละครับก็แค่อยากจะมีชีวิตในประเทศไทยอย่างมีความสุขเหมือนคนอื่นอยากจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะผมก็เลยทำงานหนักนะครับและที่ผมออกมาต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความตั้งใจนะผมไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นนักต่อสู้เพื่อสังคมนะผมไม่เคยคิดจะทะเลาะกับพ่อคุณด้วยนะครับไอ้พ่อหัวล้านมึงไงที่มึงบูชานะครับไม่ได้อยู่ในสายตากูเลยนะนะเจอหน้าวันไหนนี่กูจะเบิร์ดกระโหลกเมื่อไหร่ก็ยังได้นะมันกล้าสบตาผมหรือเปล่าเอาแค่นี้นะครับพวกผมบอกแล้วอย่ายุ่งกับกูดีที่สุดผมไม่ได้คิดที่จะมาเป็นผู้ต่อสู้กับใครนะครับการมาเป็นนักต่อสู้เพื่อสังคมมันเกิดโดยบังเอิญนะผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีรักโลภโกรธหลงในยามที่ผมยังลำบากผมก็ไม่คิดถึงใครหรอกนอกจากคิดถึงตัวเอง